ผมครับดูกรณีที่เจ้าของร้านอาหารชื่อดังที่จังหวัดตรังนะครับออกมาปูดเรื่องนี้บอกว่าให้ระวังมิจฉาชีพแล้วทางร้านก็เตรียมติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มด้วยหลังจากถูกแก๊งมิจฉาชีพเนี่ยโทรมาหลอกสั่งจองอาหารเนี่ยนะฮะแต่ทางร้านปรากฏรู้ทันครับคุณผู้ชมเรื่องนี้คุณเอ๋จันทิมามมุนีกุลนะครับเจ้าของร้านอาหารสีฟ้าไลฟ์สไตล์ฟู้ดที่ตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะครับเขาบอกเตรียมติดกล้องวงจรปิดเพิ่มหลังจากเมื่อ16กันยายนที่ผ่านมาถูกแก๊งมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐครับโทรศัพท์แล้วก็ทักไลน์มาทำอะไรมาจองอาหารแต่ว่าเจ้าของร้านรู้ทันเจ้าของร้านคุณจันทิมาเล่าแบบนี้ครับบอกว่ามีผู้หญิงโทรเข้ามาที่ร้านสำเนียงภาษาเสียงคล้ายกับคนประเทศเพื่อนบ้านเพื่อจะสั่งจองโต๊ะแล้วก็อาหารสำหรับจัดเลี้ยงพร้อมกับให้มีการแอดไลน์กันแล้วก็สอบถามว่ามาจากหน่วยงานไหนเนี่ยนะฮะมิจฉาชีพก็แจ้งร้านบอกว่าเป็นฝ่ายบริหารของเทศบาลนครตรังครับนี่ฮะเธอเปิดไลน์ให้ดูเลยเพราะอะไรเพราะว่ามีการคุยกันทางไลน์โดยที่เธอเนี่ยส่งเมนูไปให้แล้วก็มีหลายราคาเนี่ยนะครับมิจฉาชีพเลือกอาหารที่ราคาสูงแล้วก็แพงที่สุดแล้วระหว่างที่ร้านเนี่ยกำลังพูดคุยผ่านไลน์กับมิจฉาชีพนะครับและจะให้มีการโอนมัดจำจำนวน 2,000 บาทก่อนทางร้านเขาเลยตัดสินใจอ่ะลองดูหน่อยเอาชื่อไลน์เนี่ยไปเช็คใน Google ปรากฏคุณผู้ชมโป๊ะเช๊เป็นแก๊งต้มตุ๋นเป็นบุคคลอันตรายครับมีร้านอาหารถูกหลอกลวงแบบนี้มาก่อนจากนั้นทางร้านครับก็ติดต่อเพื่อนที่ทำงานอยู่เทศบาลนครตรังเนี่ยเพื่อสอบถามเฮ้ยมันมีจริงไหมมีคนชื่อนี้จริงหรือเปล่าทางฝ่ายของเพื่อนที่อยู่เทศบาลก็บอกไม่มีไม่มีใครรู้จักเลยนะหลังจากอ่ะรู้แล้วแหละว่าคนที่คุยกันทางไลน์เนี่ยนะฮะไม่น่าจะใช่ลูกค้าทางร้านก็เลยพิมพ์กลับไปว่าทำแบบนี้ไม่ดีนะไม่ควรทำ ไม่ควรจะหลอกคนอื่นมิจฉาชีพก็เลยพิมพ์กลับมาว่าเดี๋ยวจะสั่งไปเผาร้าน เดี๋ยวจะสั่งไปเผาร้านเนี่ยนะฮะเหมือนจะสั่งคนมาเผาร้านประมาณนี้นะฮะซึ่งทางร้านก็ได้ติดต่อกลับไปที่ทางเบอร์มือถือนะครับปรากฏติดต่อไม่ได้แล้วก็เลยลบเบอร์แล้วก็ลบไลน์ทิ้งไปเนี่ยนะฮะแล้วก็ประสานงานไปยังชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดตรังเพื่อบอกต่อแล้วก็แจ้งเตือนภัยกับเพื่อนเจ้าของร้านอาหารทั้งหลายนะครับให้ระวังเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็ทราบมาว่าร้านอาหารที่อำเภอเมืองตรังเนี่ยมีหลายร้านถูกมิจฉาชีพหลอกลักษณะเดียวกันเลยอยากจะฝากเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับเจ้าของร้านอาหารให้ระวังมีสติส่วนที่ขู่ว่าจะเผาร้านทางร้านบอกไม่ได้กลัวแต่ก็ไม่ได้ประมาทครับที่ร้านเองนะคะก็เพิ่มเติมในเรื่องของกล้องวงจรปิดนะคะของบริเวณของร้านทั้งหมดค่ะเพื่อที่จะเกิดความไม่ประมาทแล้วก็ระมัดระวังนะคะจะถามว่ากลัวไหมก็ไม่ได้กลัวแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คิดว่าเป็นคำพูดที่พูดออกมาหลังจากที่เรา